โบเมนดาเคลื่อนไหวแล้วว่าไปนั่นนะคะว่าโบเมนดานั้นโดนชาวเน็ตจับโยงโพสต์แคปชั่นแบบนี้จะสื่อถึงพีชพัชระหรือเปล่าฮอตจนฉุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะหลังจากกลับมาสดแบบเต็มตัวอีกครั้งสำหรับพระเอกไฮโซทายาทห้างดังพีชพัชระจิราธิวัฒน์นอกจากสาวๆจะขออาสาดามใจให้เจ้าตัวกันจนคิวยาวเหยียดเลยล่ะค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนพยายามเชียร์ให้ดาราหนุ่มมองหาสาวคนใหม่มาดามใจและที่แฟนๆเชียร์กันหนักมากก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคือโบเมนดาสุขศรีนั่นเองนางเอกสาวแก้มป่องจากวิกมากสีหลังมีชาวเน็ตจับตามองว่าทั้งคู่นั้นชอบคอมเมนต์ตอบโต้กันไปมาแล้วค่ะต้องบอกว่าตอบโต้แบบสนิทสนมอยู่บ่อยๆเลยและแม้ว่าฝ่ายชายจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึง2ครั้งว่าไม่มีทางพัฒนาและก็ไม่สามารถคิดกับอีกฝ่ายได้แต่กระแสคู่จิ้นของทั้งคู่ก็ยังไม่ลดลงไปเลยแหละค่ะและอย่างล่าสุดสาวโบก็ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าอุตส่าห์ยิ้มจนตาหยีก็ยังไม่ได้เป็นเบบี้ในใจเขาแฮชแท็กว่าไปนั่นเอาแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์รัวๆพร้อมแห่คอมเมนต์ถามกันยกใหญ่ว่าเจ้าตัวสื่อถึงหนุ่มพีชหรือเปล่าจนทำเอานางเอกสาวต้องรีบออกมาปฏิเสธและตอบกลับไปว่าไม่ใช่เหรอจ้าและพีชพัชระก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าเราเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้สนิทกับโบแต่แฟนคลับจับสังเกตคอมเมนต์ที่ยังดูหวานๆดูสนิทกันมากกว่าที่บอกไม่สนิทก็คือไม่ได้สนิทเพราะว่าเราเจอกันครั้งเดียวในโลกของ Instagram บางคนเราก็คอมเมนต์โดยไม่รู้จักแต่ไม่มีโต้ตอบไม่มีอะไรนะครับปกติหลังจากเป็นข่าวมีโอกาสได้คุยกับเขาไม่เอ่ยพีทบอกว่าเราแค่บอกเขาไปว่าเราขอโทษนะที่ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้แบบนี้ขอโทษจริงๆเรารู้สึกผิดมากกับการที่คนอื่นต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราผมได้ทำการ direct message ไปขอโทษเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยสบายๆสู้ๆก็สู้กันไปตัวผมก็ไม่อยากจะคิดอะไรครับไม่มีความรู้สึกที่จะคิดอะไรได้เลยเอาเป็นว่างานนี้คงต้องรออนาคตแล้วล่ะค่ะเพราะไม่รู้ว่าอนาคตนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะค่อยๆไต่ความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะแน่นอนว่าตราบใดที่หนุ่มพีชยังไม่เปิดตัวแฟนนั่นก็หมายความว่ากองเชียร์คู่จิ้นของเราก็คงต้องจิ้นสาวโบและก็หนุ่มพีชไปกันเลยล่ะค่ะอนาคตนั้นจะสานสัมพันธ์กันต่อหรือว่าอย่างไรก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะ